โอเคครับแล้วดูความล้ำๆอีกอันนะครับหลังจากที่เราใส่ Apple TV ไปแล้วนะครับด้านหน้าเห็นไหมครับด้านหลังก็โชว์เหมือนกันครับนะครับแล้วตอนนี้ครับเรามาเล่นตัวนี้ด้วยครับ iPad ครับซึ่งเราไม่ต้องมาใช้ระบบ Mirror Link Wi-Fi อะไรอีกแล้วครับหลังจากที่ติด Apple TV ไปนะครับนี่ครับผมแค่กดสกรีน Mirror Link แล้วกด Apple TV แบบนี้ครับนะครับออกมาครับแล้วเราเล่นหนังได้เลยเห็นไหมฮะเขาไม่โชว์นี้ครับแต่ไปโชว์นี้นี่ครับเพราะฉะนั้นตอบโจทย์ครับไม่ว่าจะดูหนังนะครับเห็นไหมครับด้านหน้าด้านหลังครับด้วย iPad แบบนี้ครับนะฮะนะครับแล้วก็นอกจากนั้นแล้วเราก็ยังเล่นเพลงได้อีกครับทั้งหนังและเพลงครับเราเล่นได้เลยโอเคผมหาเพลงเพราะๆดีกว่าครับนี่ครับเรียกได้ว่าเราก็ดูหนังหรือฟังเพลงจาก iPad ครับขึ้นจอได้เลยครับนี่ครับด้วยการใช้ระบบ Apple CarPlay ครับแล้วก็ Apple TV ในรถนะฮะนะครับผมเชื่อว่าสำหรับใครที่ใช้ iPhone นี่นะครับน่าจะตอบโจทย์ครับความต้องการเลยครับโอเคแล้วเดี๋ยวเราไปดูลูกเล่นตัวอื่นกันต่อนะครับแล้วเรามาดูครับที่ Apple TV นะครับเรามีลูกเล่นนะครับไม่ว่าจะเป็นนี่ครับผมลดแสงนิดนึงครับ Netflix ฮะเห็นไหมฮะ Netflix นะครับรวมถึง YouTube ครับอ่ะเราลองมาดูที่ YouTube ก่อนครับแล้วเราก็ส่งแค่ Hotspot Wi-Fi เข้าไปเท่านั้นเองครับนี่ครับเอามาดูรายการเพลงก็ได้ครับมานี่ครับก็เรียกว่าคอ iPhone นี่น่าจะตอบโจทย์ทีเดียวครับนี่ฮะภาพคมชัดเลยครับเพราะจอนี้เป็นแบบ Full HD เลยครับ Forward ได้เลยครับเห็นไหมSo here she is with Edgar's. นี่ครับเรียกว่าดูเหมือนเครื่องบ้านเลยครับแล้วผมอยากให้ดูจริงครับใกล้ๆครับภาพคมจริงๆครับ Apple TV ครับแล้วก็จอ Full HD แบบนี้สุดๆเลยครับแล้วเสียงนะครับด้วยระบบนี้ดีมากๆครับเห็นไหมฮะแล้วทุกอย่างครับเข้าช่องหมดเลยครับไม่เห็นเลยครับหลังจากการปรับเสียงด้วยระบบเครื่องจูนแบบนี้แล้วครับไม่ต้องห่วงครับคุณภาพเสียงตอบโจทย์แน่นอนนี่ครับโอเคต้องบอกว่าใครที่สนใจงานล้ำๆแบบนี้นะครับก็ขอเชิญได้นะครับมาปรึกษากันได้ที่มิราชโชโดนะครับเราตอบโจทย์ทางด้านความบันเทิงให้กับรถยนต์ให้กับทุกท่านนะครับมั่นใจได้ครับว่าด้วยคุณภาพงานติดตั้งระดับแชมป์โลกนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับก็สอบถามกันมาได้นะครับโอเคครับวันนี้ผมขอจบการรีวิวคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ